คงจะไม่พอใจกับนะไม่พอใจคนอื่นนี่ดีกว่าบรรยากาศอย่างนี้ผมก็พยายามมองๆดูว่ามันใกล้เคียงกับเจ้าชายสุทธัตถะหรือเปล่าเนี่ยนะสมบัติมีไม่เอาสักอย่างนึงแต่เจ้าชายสุทธัตถะน่าจะเหนือกว่าหลายชั้นเพราะว่ามีทุกอย่างโอลิวันคนเดียวด้วยนะครับก็ไม่เอาอันนี้ส่วนแบ่งถ้าจะได้ก็ไม่เอาประกอบกับเห็นการโหดร้ายทารุณของฟาโรห์สั่งให้ชาวอิสราเอลให้ทาสบริวารทำงานกันไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วครับก็คงประมาณนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจหนีไม่เอาสมบัติหนีไปไหนรู้ตายดาบหน้าช่างแม่งทว่าประมาณนั้นนะครับแต่ในการหนีก็คือคนที่มีคุณธรรมมันเนาะเอาใครก็ตามอย่าตามฉันไปด้วยประมาณนะครับไอ้พวกท่าก็อยากจะหนีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหาโอกาสอยู่แล้วนะครับก็ลอยตามเลยไปเป็นหมู่คณะออกจากเวียงวังก็เดินข้ามทะเลทรงทะเลทรายไปถึงไหนๆนู่นน่ะเจอทะเลแดงใช่ป่ะล่ะเออทะเลแดงนี่แหละครับเอ้ยทำไมวะคำว่าทะเลแดงนะมันเป็นทะเลเนี่ยมันก็เว้าเข้ามานะครับเข้ามาแรงนี่แหละครับทะเลแดงทุกวันนี้เป็นคลองสุเอซนะครับคลองสุเอซเดิมเนี่ยไม่ได้ทำเป็นคลองนะครับเพราะมันยังไม่ทะลุมันเป็นพื้นดินก็แปลว่าน้ำมันมาเอ่ออยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับฝั่งโมซาดเดินมาเดินหนีตายแน่นอนฝ่ายติดตามก็ติดตามมันจะไปตามฆ่าให้หมดประมาณนั้นนะครับทางด้านฝั่งฟาโรห์ในระหว่างนี้นะครับท่านเอ๋ยคำถามมีว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าเป็นปฏิหารหรืออะไรกันที่ว่าโมซาดเป็นผู้นำชาวฮิบรูหรือเปล่าอิสราเอลฮิบรูแล้วก็แล้วกันนะเออไม่รู้จะเป็นชนชาติไหนลุงก็ไม่แสบเหมือนกันมนุษย์ก็แล้วกันอย่าไปคิดมันมากคือมนุษย์หนีตายหนีคนลำบากยากจนอย่าไปบอกว่าชาวนู่นชาวนี่เลยมันยุ่งเอากับมนุษย์คุยกับมนุษย์กันแล้วกันง่ายที่สุดเอาล่ะโมเสสก็เป็นผู้นำในระหว่างเดินทางมาเนี่ยอ้าวน้ำทะเลแดงมันเหือดหายไปทั้งสองข้างมันไปเป็นได้ยังไงไอ้ตรงนี้เป็นปาฏิหาริย์ใช่ไหมเนี่ยหรือบรรยากาศมันลมพัดลมหาเหวอะไรมันจะพัดน้ำเป็นร่องให้เห็นอย่างเงี้ยถ้าตามประวัติเออเออเออ